กราบสบายดีสบีดายสวัสดีสวัสดีครบกับข้าพเจ้าเนาะเส้นเก่าเส้นเคยเขียวน้อยเบาลาวเขียวหรือเขียวน้อยหาเหตุนะฮะพบกันในมื้อนี้ตอนแรงอากาศจะค่อนข้างจะเย็นละเดี๋ยววันนี้อยู่ที่ทุ่งนาฮะอยู่ที่ทุ่งนาอยู่ที่สวนผักของประชาชนในเขตบ้านของข้าพเจ้าเองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนผักแบบออร์แกนิกแบบไม่แบบบ่ใส่สารพิษเนาะจะพาไปเบิ่งนะการปลูกผักการหดน้ำขั้นตอนต่างๆนะจะพาชมเพราะว่าในจุดนี้จะมีสวนผักของประชาชนหลายเจ้าด้วยแล้วก็มีผักหลายชนิดนะปิ่นบ้านของข้าพเจ้านี่จะแบบว่าจะปลูกผักส่วนหลายนะปลูกผักส่วนหลายแล้วก็มีค่ามีพนักงานของรัฐแน่เนาะโอเคนะเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันทีละสวนแล้วก็ทีละเจ้าทีละเจ้ากันเลยนะอยู่ด้านหลังของข้าพเจ้านี่ก็เป็นสวนของครอบครัวของข้าพเจ้าเองนะเดี๋ยวโอเคไปคือที่ทานผู้ชมเห็นอยู่นี่เนาะ ก็เป็นสวนผักของน้าสาวอีกผู้หนึ่งเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังปลูกผักของเพิ่นนั่นก็คือเป็นผักกาดซ้อมจะเป็นผักแนวไหนผักกาดซ้อมก็เป็นผักที่เป็นดอกนะเป็นดอกสีเหลืองในการปลูกจะใช้เวลาอยู่ประมาณเช้าปลายวันจะสามารถเก็บผลผลิตแล้วไปส่งขายทางตลาดได้การเพาะก้าเนาะก้าซิปลายมือเนาะจะเป็นก้าซองแกนี่เพื่อนจะซื้อมาจากประเทศจีนโดยตรงเนาะโดยจะมีพ่อค้าคนกลางซื้อมาแล้วไปซื้อต่อเนาะสิ่งที่เห็นอยู่นี่เนาะเพื่อนกำลังอย่างเกาะกำลังปลูกผักขั้นเป็นต้นข้าวเอิ้นว่าดํานาแต่อันนี้เป็นการปลูกผักเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าการดําผักแม่นบ่วะบ่แม่นเนาะบ่แม่นดําผักเจ้าโอเคดำนาจะดำถอยหลังแต่ดำพักนี่จะดำไปทางข้างเนาะดำไปทางหน้าดำทางข้างจ้าเอาโซน่าโซตาเนี่ยให้ห้าให้เห็นเนี่ยโซน่าเกี้ยผู้เล่นเนาะรายได้แต่ละครั้งที่ปลูกพักนี่จะได้หน่อยได้หลายปันใดเนาะต่อแล้วแม่เอาแล้วสิหัวต่อเพิ่นๆบ่ได้หลายดอกกับกลมหน้ากับเบิ่งเพิ่นเด้อเนาะเอาก็บ่ไปนําเนาะกลมนั้นบ่ได้หลายแต่ละครั้งก็เลยเพราะว่ายิงตามผักเพียงก็เลยอือหือผักเพียงก็ได้หลายบักชื่อก็ได้น้อยฮะในช่วงนี้มันบ่ได้แพงหรอกช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันพยัดโควิดมาไผก็ย่านโควิดบ่กล้าออกเหงือลูกสานฮะผักก็ทึกเอ้ๆๆคนยิงก็ตายกระต่ายข่อยอยู่คอกคุณเด้อห้ามยิงเด้อเปิดใจแล้วนั่นมันทื่อผักอะไรนะไปสัมผัสที่นี้มั่งนี่เองแหมพี่นี่มาอยู่นี่มึงน่าจะตื่นมึงน่าไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวไปสัมผัสที่เกิดของผักแล้วเดี๋ยวไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะมื้อนี้จะเว้าอีสานหน่อยนึงแล้วก็เว้าซับลาวเป็ดหน่อยนึงเด้อสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่ท่านเห็นเนาะในขณะนี้อาจจะเป็นส่วนพักกาดซ้อมเนาะเป็นพักที่วานนะบ่ได้บ่งนะมันจะมีทั้งวานแน่ทั้งบ่งแน่นะจะช่วงนี้จะเป็นช่วงอากาศร้อนแล้งหลายที่สุดเลยอ่ะจะปลูกยากค่อนข้างยากนิดนึงนะคือตู่นานพักตู่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นนานพักที่วานนะใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปลายวันในการปลูกนะ10ปลายวัน10ปลายวันก็ประมาณ1อาทิตย์2 อาทิตย์ได้2อาทิตย์กับเข้า3อาทิตย์นะแล้วตัวนี้ก็คือผ่านมาแล้วหลังจากผ่านจากตัวนั้นมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3อาทิตย์กว่าแล้วก็เข้ามาจะเห็นเป็นสภาพแบบนี้เนาะแบบนี้
หลังจากผ่านไปได้ประมาณ3อาทิตย์เนาะเกือบเข้า4อาทิตย์เลยก็จะออกมาเป็นดอกแบบนี้เนาะผักจะเป็นผักดอกอันนี้เนาะนี่เนาะผักดอกแล้วเนาะอันนี้ก็พร้อมที่จะขายนะพร้อมที่จะหักขายส่งทางตลาดเลยอันตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นผักกาดซอมนะนะสังเกตเลยดอกผักกาดซอมจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะนะโอเคปลูกผักอ่ะปลูกผักในจุดนี้นะจะเป็นการปลูกอยู่ที่ระหว่างการเก็บเกี่ยวเข่าเนาะเก็บเกี่ยวเข่าเข่าหน้าปีนะเขตนี้จะเฮ็ดหน้าแสงบ่ได้เลยเนาะเพราะว่าส่วนรับประทานบ่ฮอดจะเฮ็ดแต่เพียงแต่หน้าปีเท่านั้นเนาะหลังเก็บหน้าปีแล้วประมาณเดือนตุลาหรือว่าเดือน10เนาะเก็บเกี่ยวเข้าแล้วก็ตัดตอเฟืองทิ้งทิ้มไปเลยแล้วก็มาไถแล้วก็มาเฮ็ดสวนใส่เฮ็ดสวนก็เริ่มแต่เดือนตุลามาก็ตุลา1 2 3 4จนถึงเดือนจนฮอดเดือนพฤษภาไม่ใช่พฤษภาตุลา6ตุลาเดือน6นะบางปีฮอดเดือน6บางปีฮอดเดือน7นะจะเซาเฮ็ดเลยเพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ำขังให้นาก็จะเป็นการฤดูเฮ็ดนาแล้วจะเฮ็ดสวนไม่ได้นะนะโอเคสวนมีบางส่วนนะมีบางส่วนแม่นจะได้ขายไปแล้วขายออกไปแล้วนะขายแล้วในปัจจุบันนี้ราคาที่ขายอยู่ก็จะประมาณอยู่ที่ 40,000 กีบลาวก็ตกเงินบาทก็ประมาณสัก100กว่าบาท180บาทไม่ถึง200นะเพราะว่าเงินลาวกับเงินบาทปัจจุบันนี้เป็นเงินแข็งค่าแล้วก็ราคาจะค่อนข้างจะสูงนะค่าตีเป็นเงินบาทนะโอเคไปชมอีกไปจะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่สามารถจะไปพาไปชมไปบึงนะอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสวนเรียกว่าหอผักนอกนะผักนอกที่ลาวเรียกว่าผักนอกแต่ว่าที่ทางฝั่งไทยจะเรียกว่าผักอะไรผักนอกผักอะไรวะไอ้ผักนอกที่ไทยเรียกว่าผักอะไรนะโอเคผมบูฮู้ซื้อน้องบูฮู้ซื้ออันทั้งไทยผักอย่างบูเอาใบบัวบกนี่ละใบบัวบกทั้งฝั่งไทยที่ฝั่งเราเรียกว่าผักนอกโอเคที่เห็นเป็นกลางจุดนี้คือว่าหอมเปหอมใบหอมเปหรือว่าทางฝั่งไทยอาจจะเอิ้นว่าเป็นผักซีลาวนะผักซีลาวแต่ฝั่งเราเอิ้นว่าไผหอมเปหอมเปนี่เนาะทางเจ้าของสวนเพิ่นกำลังอันจิ้มเนาะจิ้มเขาเอิ้นว่าจิ้มสวนใบผักนอกเพราะว่าถึงฤดูเก็บมันแล้วก็ต้องได้เก็บตอนนะมาดูวิธีมีทางหญ้าเนี่ยครับสวนในนี้เนาะโอเคสวนแล้วก็มาเลือกเอาหญ้าออกแล้วก็เก็บใบเหลืองออกแล้วก็ใส่เปล่าแบบนี้เนาะที่นี่สร้างเป็นกิโล13กิโลนะ13กิโลไล่เป็น10,000ก็ราคาเท่าไหร่อ่ะราคา80ถ้าเป็นเงินบาทนะเงินบาทตกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ3 200ปลายเนาะบ่ฮอด300เพราะว่าเงินที่ลาวเดี๋ยวนี้มันก็100บาทไทยตกเป็นเงินกีบก็อยู่ที่30,000กีบ 30,000 ก็240บาทนะนี่ครับนี่เป็นหอมเปหอมเปจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เป็นใบเปเรียกว่าเอิ้นว่าหอมเปเนาะเอาไปใส่อะไรใส่ตำกุ้งตำทะเลตำมั่วแล้วก็ใส่อะไรแกงส้มนะแกงปลาข้อที่ลาวเอิ้นว่าปลาข้อที่ไทยเรียกว่าปลาซ่อนนั่นแหละเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบนี้นะฮะดอกแบบนี้แล้วก็นี่นะเพื่อโตมาก็เป็นดอกแข็งๆอันนี้เจ็บมากเลยนี่ดอกเนี้ยเหมือนดอกไม้เนี่ยแข็งอ่ะเจ็บปากมือนี่เจ็บนะคนไหนที่แพ้เนี่ยคนไหนที่แพ้ดอกอันเนี้ยจะเกิดเป็นตุ่มคันคายได้เลยนะตุ่มคันคายได้สิ่งที่เห็นอยู่จุดนี้นะนี่คือเป็นให้นาจุดนี้มี1หนาน2หนาน3หนาน4 5หนานหว่านผักหอมนะต้นผักโหมอ่ะเห็นป่ะแต่ว่าตอนนี้มันบ่แม่นผักโหมแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมันเกิดบ่ได้
เนี่ยมันเกิดบ่ได้เลยก็ต้องได้ไถทิ่มเลยเดี๋ยวปลูกใหม่นะถ้าฝนตกเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆอีลีแหละนี่นี่ก็เป็นหนานผักกาดอีกนะเห็นไหมจะปลูกใส่คันนานะเห็นปะให้นาทั้งนั้นเลยด้านนู้นก็จะเป็นให้นานะแต่ก็ไม่ได้ปลูกเบิดเพราะว่าแรงงานไม่พอแรงงานบ่พอปลูกแค่เนี้ยกับประมาณสัก1ไร่นะ1ไร่ได้ในการปลูกอันนี้เป็นผักกาดนาที่ลาวเอื้อนว่าผักกาดนาที่ไทยก็เรียกว่าผักคะน้าผักคะน้านะอันนี้ปลูกนะตามที่ได้ถามสอบถามแม่แล้วว่าแม่ว่าปลูกได้ประมาณจัก4อาทิตย์แล้วนะเฉพาะปลูกนะเป็น4อาทิตย์เหมือนคือกับอันที่เพิ่นเฮ็ดอยู่หั่นแล้วก็คือการบ่งเพิ่นบ่งเนาะตัวนี้ก็เป็นคือกันเนาะบ่าได้4อาทิตย์แล้วแต่ก็ยังบ่สามารถเก็บเกี่ยวน้อยได้ย้อนว่ามันแห้งแล้งน้ำอาจจะบ่เพียงพอนะบ่เพียงพอ4อาทิตย์นะ4อาทิตย์นับตั้งแต่มื้อก้ามื้ออันบ่งบ่ได้ไล่กับมือเพาะแกนน้อยเพาะแกนน้อยก็ประมาณ3อาทิตย์จึงได้ก้านะนี่ครับเป็นปลูกด้วยน้ำสร้างบาดาลเจาะน้ำสร้างบาดาลโดยเฉพาะเลยหดด้วยสายยางนะด้านนู้นนะด้านนู้นด้านทางพุ่นก็เป็นส่วนอีกส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่จะมีหลายเจ้าเลยมี 6-7 เจ้าเป็นเจ้าของของไผ่ของลาวของใครของมันนะฮะตะเวนกำลังจะตกดินแล้วบรรยากาศจะดีเลยตอนนี้บรรยากาศเริ่มดีแล้วโอเคครับโอเคนะนี่เนี่ยคือสิ่งที่ครับสิ่งที่ค่อยว่าไปวังกี้นี่เนาะอาบน้ำอยู่เด้อนี่เด้ออันนี้ก็คือเป็นหนานเบี้ยพักโดยเฉพาะเนาะที่เพิ่นได้เฮ็ดเบี้ยไว้นี่แล้วได้ลกแล้วไปบ่งไว้คือเห็นนี่เนาะเอิ้นว่าบ่งเนาะมันจะเป็นแบบนี้บ่งแล้วต่อไปอีกประมาณอีก3อาทิตย์เนาะอีก3อาทิตย์จึงจะสามารถขายได้นะนี่เด้เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยนี่ครับอันนี้จากมื้อแล้วนี่จากวันแล้ว1วันทิศปลายก็ประมาณ8 9วันนะแต่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็ตายเพราะว่ามันแดดมันแดดเดี๋ยวมันก็ตายโอ้เตะถังใส่เลยบอเรียวไทม์เลยครับนี่ครับผมนี่นะครับสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นนะท่านเห็นได้ดูได้ชมแต่ท่านไม่ได้กินหรอกเพราะว่าในโทรศัพท์มันไม่มีกลิ่นเดี๋ยวผมได้กินเองนี่ก็คือผักบ้งนะผักบ้งไม่ใช่ตัวบ้งนะเดี๋ยวหลกมาให้ดูเลยนี่อันนี้นะเดี๋ยวผักบ้งนี่จากมือแล้วประมาณ15 วันก็15มื้อนั่นแหละโอเคนะอันเนี้ยคันว่าปลูกผักบ้งในแล้วในยามนี้นะผักบ้งมันจะค่อนข้างจะใหญ่ยากหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยจะแม่นฤดูของผักบ้งมันเฮาปลูกนอกฤดูแต่ก็บังคับถึงขั้นว่าจะเป็นการบังคับบ่ปลูกนอกฤดูมันก็บ่ถึงขั้นว่าบังคับเนาะเฮาก็ต้องใช้เวลาที่ดุลเนาะปกติแล้วคันปลูกผักบ้งเนาะในถึงฤดูฝนนะเป็นฤดูของผักบ้งนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20ปลายวันก็คือ20ปลายมื้อไอ้2มื้อเนาะบางเทื่อก็บ่ฮอดก็18มื้อก็สามารถเก็บเกี่ยวไปขายในท้องตลาดได้แล้วเนาะแต่ว่าปลูกนอกฤดูแบบนี้ต้องใช้เวลาบางเทื่อเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการอยู่30ปลายวันหรือ30ปลายมื้อก็อาจจะเดือนปลายกว่าสามารถเก็บเกี่ยวขายได้ซะนะแล้วมันก็มีโอกาสเสี่ยงแน่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงเพราะอย่างนึงก็คือน้ําบ่เพียงพอแล้วเฮ้ยแพะฮักตายเพราะว่าน้ําคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดเนาะในการเฮ็ดเกษตรแล้วการปลูกผักในจุดนี้เนาะคันหากว่าเฮาน้ําบ่เพียงพอมันเกิดอย่างขึ้นก็คือเฮาลงแห้งไปแล้วเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ผลตอบกลับมาแล้วเฮ็ดให้เฮาเสียแห้งไปเปล่าแล้วแกนผักบ้งก็ซื้อในราคาที่ค่อนข้างจะแพงเลยแกนผักบ้งนี่ถุง1เนี่ยถุง1เนี่ยมันมี10มี100กรัมเนี่ยขายในราคาอยู่ที่ 40,000 กีบนะที่ลาวเนี่ย 40,000 45,000 ก็เกือบเข้า200นะ100กว่าแล้วแพงด้วยโอเค
นี่ครับอันตัวนี้ก็คือที่ได้เก็บที่ได้ลกออกไปในเมื่อวานนี่นะจะเป็นหนานนะหนานหนึ่งหนานหนึ่งได้จากหมื่น14,000หนานได้14,000ฮะอ๋อหนานหนึ่งได้40,000หนานหนึ่งได้40,482นะเห็นไหมอยู่จะสังเกตว่าอยู่ตรงกลางอยู่เครื่องกลางเนี่ยอยู่เครื่องกลางมันจะเป็นแบบเนี้ยจะสวยงามเลยนะเห็นไหมสวยงามเลยเหมือนคือกับต้นซาบอ่ะคือต้นซาที่ประเทศของคนอาจจะปลูกซาไหมจะพาสวยนี่เห็นไหมครับดูซาไหมนี่อันนี้ก็เป็นทุ่งนาคือกันนี่ทุ่งนาคือกันเป็นดินทรายดินทรายหนังดินทรายดักที่ปนกันไปเดี๋ยวก็เบิดเดือนหน้าเขาปลูกไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนเคยเขียนนี่แหละเขียนนี่เหมือนกันน้ำเยอะมาแล้วก็ไม่ได้โอเคขอกินน้ำเนี่ยฮะเบ้าหลายแล้วขี้ฝอยนะคะคอแห้งเฮ็ดบันเนี่ยเอาทางไว้บ้าจะเสียจะได้แบบนี้มันโมโหจะเสียคอยยังไงจะต้องเสียลุงเจ้าจุนเอ้ยอันนี้เขาไม่เห็นเขาก็หัวคว้าเลยเขาเห็นเบียดน้อยๆของเดนมาใช่เสียลุงเจ้าเสียคอยพี่นะบอกนะนี่ดินี่เด้อชุมเจ้านี่เนี่ยนี่แหละครับแก่นผักกาดซอมเนี่ยเป็นถงแบบนี้เป็นภาษาจีนเดี๋ยวอ่านให้ฟังจีนเจ้าจีนเจ้าเนื้อเหนียวมาแก่นผักกาดซอมนี่ดิเห็นป่ะด้านในเป็นไงเห็นป่ะโอเคนะฮะโอเคนะไปเดี๋ยวพาเนี่ยเดี๋ยวพาย่างไปสมอีกชุดหนึ่งนะโอเคเห็นไหมด้านหลังผมมีอันคนหนึ่งกีแก้เสื้ออยู่นั่นคือหน้าบ่าวของอันของค่อยเองเพื่อนกำลังจะเฮ็ดหนานใหม่ลงหนานใหม่เดี๋ยวไปถามเพื่อนอีกน้อยนึงเนาะว่าเพื่อนลงหนานใหม่เพื่อนจะปลูกผักอีสังปลูกผักอีหยังหันเนาะปลูกผักเอียงเนาะเจ้าซุปผักซุปบ่เจ้าแม่นละผักซุปนี่เอาไว้ซุปหรือไว้แกงเจ้าอ๋อผักซุปมันผักแกงฮะผักซุปมันจะเป็นต้นจังได้เจ้าเขามีอารมณ์สุภาพเลยไปครับเดี๋ยวไปชมไปเบิ่งสวนที่เดือนแล้วนี่เคยถามเพิ่นแล้วเนาะที่เพิ่นได้ปลูกผักบ่แม่นปลูกผักปลูกนี่น่ะนี่ฮะปลูกมะฮวงมะฮวงน่ะนี่ๆเห็นหน่อยอุดมสมบูรณ์มีก็กล้วยบ้างมะฮวงบ้างอันนี้กับเมฆ่าอันนี้กับเมฆ่ามีแต่ซื้อโบจายักเทือนี่นี่เบิ้งเบิ้งหน้าอันนี้นี่เบิ้งทะเบียนพร้อมนี่นี่นี่มีแต่ซื้อโบจายนี่นะเมฆ่าผู้นี่นะสิบให้เข้าสวนแล้วไปจะพาไปชมเลยนี่อากาศเย็นแล้วเนี่ยโอเคครับโอเคเจ้าถึงแล้วย่างมาก็น้อยเดียวอันนี้เป็นที่หลังนี่เนาะเป็นสวนพักของพ่อตู้ของข้าพเจ้าเองหรือว่าพ่อเฒ่ากันเองเนาะเพิ่นได้ปลูกเอาไว้หลายอย่างเลยแหละคือเห็นในตอนนั้นน่ะก็คือจะปลูกทั้งหมากฮุงแดหมากบวบหมากมากแต่หมากทั่วมีพักนอกพักอันนั้นก็ไปอีกเนาะเพิ่นจะปลูกไว้ทั้ง
เป็นส่วนครัวของเพิ่นแดแล้วก็ปลูกไว้ขายแดเนาะป้ายมาผ่านไปในก็จะประมาณ20ไปมื้อเข้า30มื้อแล้วเนาะที่มาสัมภาษณ์หรือว่ามาเบิ่งเพิ่นตอนนั้นหั่นล่ะแม่นเพิ่นยังเฮ็ดยังน้อยอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็คือมันใหญ่แล้วมันใหญ่ต้นใหญ่แล้วไปเบิ่งว่าตอนนี้มันได้ออกมากหรือออกดอกแล้วหลายน้อยซ้ําใดเนาะอยู่ที่สวนผักของเพิ่นคือสวนหมักสวนหมักฮูงหั่นเนาะเดี๋ยวป้าไปเบิ่งเลยเด้อนี่เนาะอันนี้เอิ้นว่าหมากมะละ มะละเนาะอันนี้คือหมากมะละจะเป็นการปลูกนอกฤดูอีกอันหมากมะละนี่คือกันเนาะนี่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 ที่สำคัญเลยนี่คือต้นหมากอื้อหมากอื้อหรือว่าหมากฝักทองเนาะฝักทองที่ไทยฮะเห็นไหมใหญ่เลยนี่นี่นี่กำลังใหญ่เลยนี่นี่เอ้ยนะฝักทองจะหน่วยบ่ใหญ่เด้อจะเป็นฝักทองอ่ะกินข้างคากแล้วทองข้างคงอะไรจะเป็นตัวนี้กินแซ่บกินหวานกินมันดีนะนี่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 อันที่สำคัญนี่นี่มาเบิ่งนี่เลยมาเบิ่งนี่เลยนี่นี่อันนี้เรียกว่ากวกดอกแคขาวอันนี้กวกหมักฮุงนี่นี่นี่หมักฮุงนี่หมักฮุงมีดอกนี่นี่อันนี้ดอกหมักฮุงนี่เรียกว่าหมักฮุงอันหมักฮุงต้นแม่ไม่หมักฮุงต้นผู่อะต้นผู่จะปีจะเป็นดอกนะจะเป็นดอกแบบนี้เนาะเป็นยาซับมียามียาเป็นยาต้มกินยาได้นี่นี่นี่ดอกมันเอาไปลวกกินกับลวกกินกับป่นป่นปลาดุกเอ้ยป่นปลานิลเอ้ยนี่นี่ป้ายนี่นี่นะนี่นี่นี่มะเขือนี่มาสุดแล้วนี่กะยังมะเขือเพิ่นกะยังต้นน้อยอยู่ยังบ่ได้ออกดอกเนาะอันนี้กะใหญ่แล้วเรียบร้อยเนาะนี่เอิ้นว่ามะเขือพร้าวเนาะมะเขือพร้าวเป็นอย่างเอิ้นมะเขือพร้าวเพราะว่าเป็นมะเขือที่หน่วยใหญ่แล้วมันเป็นต้นคือมะเป็นหมากคือหมากพร้าวเอิ้นว่ามะเขือพร้าวนั่นเองเนาะนี่ครับผมนี่นี่สวมได้เลยเดี๋ยวเขาได้ไปอีกเนาะไปอีกจุดหนึ่งเลยนี่กำลังออกหมากโอ้หมากดกหมากหลายเลยนี่กำลังออกหมากนี่ออกหมากกำลังเป็นหมากอันนี้เอิ้นว่าหมากเขือหมากเขือเปาะเนาะกินกับก้อยป่าก้อยป่าก้อยป่าลาบป่าลาบซีนงัวซีนควายซีนหมูนี่อ๋อหน่วยนี่นี่นี่เห็นไหมหน่วยสีแร่ๆแบบนี้เองนี่นี่เนาะนี่อันนี้เพิ่นหดน้ำไปแล้วนะหดน้ำไปแล้วเด้อโอเคนะนี่อันที่เห็นอยู่นี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 ่เป็นผักต้นผักอันผักปังต้นผักปังก็กินได้กันลวกนะผักปังลวกกินกับป่น